ุขเกินกว่าครั้งผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.พิเชษฐ์วิริยะจิตราจะบอกผู้ชมว่าเพราะว่าภาพนี้แหละครับเป็นเหตุที่เราจะต้องเชิญอาจารย์พิเชษฐ์มาคุยกันในช่วงของความสวยอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะก่อนที่จะให้อาจารย์พิเชษฐ์คุยขอกล้องจับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อยากให้ต้นเนี่ยชี้ใต้ตาสองข้างเพื่อให้ผู้ชมสังเกตเอาเลยนี่คือซีกปกตินะฮะส่วนที่นิ้วชี้นี่เห็นถุงใต้ตาไหมฮะเห็นริ้วรอยส่วนอีกข้างหนึ่งนี่เพียงแค่5นาทีริ้วรอยก็หายไปแล้วดูใต้ตาเอาตรงนี้อีกผิวตรงนี้อีกอันหนึ่งร่องแก้มตรงบริเวณเหมือนคนหน้าเบี้ยวเลยเพราะอีกข้างหนึ่งย้อยอีกข้างหนึ่งกระชับกระชับน่าเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะดูดวงตาที่ยกขึ้นนี่เห็นไหมแล้วก็ดวงตาด้านที่ไม่ได้ใช้เนี่ยมันจะลงอย่างเงี้ยแต่ข้างนี้มันจะกระดกขึ้นเงี้ยเห็นไหมโอ้โหสารพัดเลยอ่ะเดี๋ยวมาชี้จุดให้อีกทีเรามาคุยกันอาจารย์ขาผลิตภัณฑ์อันนี้คืออะไรคะตัวหนึ่งก็เป็นเซรั่มไหนฮะไหนนะตัวสีเงินก็จะเป็นเซรั่มส่วนตัวสีทองก็จะเป็นครีมถ้าตามปกตินี่เป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามเมื่อไหร่มีครีมกับเซรั่มจะต้องลงที่หน้าเราก่อนครีมถูกต้องครับมันเป็นตัวที่เราจะต้องเอาลงไปเนี่ยกระชับผิวครับนี่เวลาลงเซรั่มเสร็จแล้วเนี่ยรูปจนกระทั่งมันหมดไปเนี่ยนะคะครับไปสัก2นาทีนะคะแล้วตามด้วยมือทั้งเนี้ยเอามือทั้งเนี้ยครับจะรู้สึกในความตึงครับชัดเจนมากอันนี้ขอยืนยันอันนี้คือประเภทของเซรั่มใช่แล้วก็เสร็จแล้วเราก็ชะโลมเพื่อให้เกิดมอยส์ชอไรซิ่งด้วยครีมกระชับแล้วชุ่มโอ้โหต้องกระชับก่อนชุ่มจริงๆแล้วประเด็นของการที่ทำให้ผิวหนังชุบชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันมีอยู่ 3-4 ประการด้วยกันใช่ไหมครับอาจารย์โดยทั่วไปนะครับผิวหนังของเรามันจะมีปัญหาอยู่3ประการครับนะครับปัญหาที่1ผิวแห้งมีเส้นริ้วแล้วก็ร่วงโรยดูร่วงโรยเมื่อร่วงโรยก็ขาดความเปล่งปลั่งอันนี้คือปัญหาแรกปัญหาที่2ครับริ้วรอยคราวนี้ร่องลึกอย่างเงี้ยร่องน้ำหมากเนี่ยแล้วก็ไม่กระชับไม่กระชับก็คือเนี่ยห้อยงองตองแต่งงานย้ายแล้วแรงน้ำถ่วงดึงลงประเภทที่3ผิวไม่เนียนส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายๆคนที่มีรูขุมขนกว้างเป็นเหมือนกับคนหน้ากร้านแดดกร้านลมครับแล้วสีผิวก็ไม่สม่ำเสมอนะครับก็ทำให้ดูไม่หน้าศัพท์ก็บอกว่าหน้าดูไม่กระจ่างใสคือถ้าผิวเนียนซะสีสม่ำเสมอก็ดูสดใสก็จะดูเปล่งปลั่งในอีกแบบนึง glowing ดู bright ขึ้นมาเลยนะทั้ง3ประการเนี่ยเราก็ตั้งใจที่จะแก้ไขโดยการเอาสารสกัดจากธรรมชาติใส่เข้าไปแล้วก็แก้ไขทั้ง3ประการตรงนั้นนะครับเริ่มจากว่ามีริ้วรอยร่วงโรยขาดความเปล่งปลั่งใช่เหตุเพราะอะไรท่านความเหี่ยวความชราของผิวหนังจากวัยนะครับคือเวลาเราแก่แล้วน้ำน้อยครับแก่แล้วน้ำน้อยจริงน้ำตามผิวหนังเนี่ยน้อยแล้วก็ส่วนที่ว่าริ้วรอยร่องลึกขาดความกระชับส่วนใหญ่ก็เนื่องจากคาร์โบเจนซึ่งหายคาร์โบเจนแล้วก็ส่วนที่ผิวสีไม่เนียนหรือว่ามีฝ้ามีจุดหลอนดำก็เนื่องจากมีการสร้างเมลานินเกิดขึ้นในเรื่องของความแห้งครับเราก็เอาสารธรรมชาติที่สามารถอุ้มน้ำไว้กับผิวหน้าแล้วก็ให้มันมีความสัมผัสของความชุ่มชื้นเท่ากับอากาศเพราะฉะนั้นจะได้ไม่สูญเสียน้ำจากใบหน้าไปสู่อากาศซึ่งตรงนี้บางคนไม่เชื่อนะมันอุ้มน้ำได้เป็นพันเท่าตัวนะจะบอกให้รู้ด้วยแล้วก็ส่วนที่ริ้วรอยร่องลึกขาดความกระชับตัวนี้แหละคือปัญหาหลักของผิวเลยเพราะว่าผิวหนังของเราเนี่ยจะมีคอลลาเจนอยู่เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดครับคอลลาเจนก็เป็นโปรตีนของร่างกายซึ่งมี 20% ของร่างกายนะฮะอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายนะครับไม่ว่าจะที่ข้อเข่าเส้นผนังหลอดเลือดอะไรทั้งนั้นพวกนี้เป็นคอลลาเจนหมดผิวหนังก็ต้องมีผิวหนังของเราเนี่ยคอลลาเจนมี2ประเภทครับคือประเภทที่1และประเภทที่3ผิวหนังของเราจะมี1กับ3นะครับคือถ้าเป็นเด็กคอลลาเจนจะสร้างขึ้นมาโดยใช้สร้างขึ้นมาเป็นคอลลาเจนชนิดที่3จะเป็นทำให้ผิวดูเนียนนุ่มนะดูเนียนดูอ่อนเยาว์นะครับ
แล้วถ้าหากว่าอายุมากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่ง10กว่าไอการสร้างคอลลาเจน3มันก็จะเริ่มลดลงจะถอยลงจะถอยลงจะเป็นการสร้างคอลลาเจนชนิดที่1แทนชนิดที่1ก็ทำให้ผิวหนังเราเนี่ยจะแข็งแรงแต่ความยาววัยนะมันก็จะหายไปนะมันจะหายไปเพราะฉะนั้นผิวเด็กเนี่ยจะมีคอลลาเจน3มันจึงเนียนครับจึงเนียนนะครับทีนี้พอถึงอายุสัก35ถึง40ไม่เนียนละทั้งคู่มันเริ่มจะไม่สร้างละเริ่มหายไปทั้งคู่เลยเริ่มค่อยๆหายไปละ uh-huh. เริ่มค่อยๆถูกทำลายละครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการทำก็คือต้องการสร้างทั้งคอลลาเจนชนิดที่1และชนิดที่3ช่างชนิดที่3ก็เพื่อให้ผิวของเราเนียนดูเนียนเหมือนเด็กเหมือนเด็กอ่อนยาวดูอ่อนยาวชนิดที่1ก็เพื่อให้ผิวของเรามีแข็งแรงมีความแข็งแรงครับทีนี้ตอนที่เราอายุมากที่จะหายไปก่อนเพื่อนคือคอลลาเจนชนิดที่1เพราะมันมีมากกว่าอันแอละก็เราจะดูเหี่ยวเลยคราวนี้เหี่ยวย่นละเพราะฉะนั้นสร้างคอลลาเจนตัวนี้สร้างคอลลาเจนที่1ปุ๊บมันจะเห็นผลเร็วเร็วแต่ไอ้เรื่องเนียนเนี่ยมันเป็นคอลลาเจนชนิดที่3มันไม่มากกว่าคอลลาเจนชนิดที่1ครับแต่จะก็จำเป็นต้องสร้างเหมือนกันผลิตภัณฑ์ทั่วๆไปในตลาดบอกมีคอลลาเจนจากทะเลจากอะไรก็ตามเดิมทีก็จะมีการใส่คอลลาเจนเข้าไปในเนื้อเครื่องสำอางนี่คือคอลลาเจนมันเป็นโมเลกุลใหญ่นะอาจารย์มันจะซึมเข้าไปใต้ผิวหนังเนี่ยผิวทั้งชั้นผิวหนังเนี่ยมันยากต่อให้เป็นนาโนอะไรก็ไม่มีทางถึงจะต้องมีเครื่องมือผักพลาคอลลาเจนแต่ของเราบอกว่าไม่เอานะในเมื่อเรารู้ว่ามันมีการสร้างคอลลาเจนได้เองถ้าหากว่าเรามีสารธรรมชาติเนี่ยซึมเข้าไปในผิวหนังแล้วมันจะสามารถสร้างตรงนั้นได้คือมันไปกระตุ้นเซลล์ในร่างกายเราให้สร้างคอลลาเจนได้เองครับเพราะนั้นก็เลยมีสารประกอบที่เราสกัดมาจากธรรมชาติทำเองในห้องแลบนะครับสกัดออกมาแล้วให้มันซึมเข้าไปใต้ผิวหนังแล้วก็ไปสร้างคอลลาเจนตรงนั้นทีนี้คอลลาเจนที่สร้างตรงนี้มันทั้ง1และ3ในเวลาเดียวกันในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้น1ไม่ต้องไปใช้อะไรผลักเลยทาเฉยๆมันซึมเข้าไปแล้วก็ยกกระชับได้เร็วมากๆเพราะฉะนั้นมันถึงรวดเร็วครับแล้วกระบวนการนี้มันจะเห็นเร็วมากๆของคนที่อายุ60แล้วคอลลาเจนเริ่มสลายแล้วไม่มีการสร้างเพิ่มใหม่แล้วน่าจะเหี่ยวย่นมากๆนะฮะพอเหี่ยวย่นมากๆเวลามีการสร้างคอลลาเจนลงด้วยลงมันก็เห็นชัดแสดงว่าอาจารย์กำลังจะบอกว่าสุภาพสตรีท่านนี้เนี่ยใบหน้าครึ่งซ้ายเนี่ยใช้ทั้งเซรั่มและครีมใช่ครับเพียงแค่5 นาทีใน5นาทีเนี่ยอันนี้เป็นการเป็นนิทรรศการที่เขาแสดงให้คนดูจำนวนมากนะครับ5นาทีเขาใช้ลงเซรั่ม3รอบแล้วก็ตามด้วยครีม3รอบแล้วก็นิดเดียวนะฮะก็คือเป็นการสาธิตแหละอาหารสาธิตแต่มันเห็นผลได้เลยครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะในฐานะผู้เป็นคนที่ดูแลหน้าตาตัวเองบอกได้เลยว่าอาจารย์กำลังได้สิ่งหนึ่งที่ยากที่สุดคือนะครับคือคนแก่เนี่ยหนังตาเนี่ยจะตกนะคะอันนี้ศัลยกรรมแก้ได้ง่ายทำได้นะคะแล้วก็หน้าผากรอยย่นจะมีรอยย่นกับตรงนี้นะคะ uh-huh. อันนี้โบท็อกช่วยได้ก็ไปใช้อะไรกับว่าไปส่วนตรงนี้นะคะครเราใช้คอลลาเจนเป็นฟิลเลอร์เข้าไปเลยฉีดเติมนะคะทำได้ส่วนเหนียงเนี่ยนะคะเราก็ตัดเย็บยกกระเจี๊ยบไปไว้ที่ตรงที่ตรงนี้ได้นะคะไขมันที่เป็นถุงใต้ตาสามารถกรีดแล้วเอาไขมันออกได้ทั้งหมดเหล่านี้ทำได้หมดเลยยกเว้นนะคะด้วยเสียงแต่ต่อให้ใช้สัญญกรรมอะไรก็ตามนะคะรอยย่นที่อยู่ใต้ตานี่แหละเป็นตัวที่เครื่องไม้เครื่องมือใดๆก็ทำไม่ได้นะฮะงั้นตอนนี้เนี่ยคนที่เขาพยายามทำกันก็คือใช้คำคิดเดียวกับอาจารย์แต่มันจะเจ็บกว่าและแพงกว่าก็คือเขาเอาเส้นไหมเข้าไปอยู่ในนี้เพื่อไปกระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนอย่างที่อาจารย์พูดแต่1เจ็บ2แพงครับนะครับแต่อันนี้ไม่มีอันตรายไม่เสียเวลาคือไม่เจ็บไม่แพงไงแล้วก็ไม่อันตรายต่อกระเป๋าสตางค์ด้วยคือเราได้ส่วนอื่นด้วยคือจริงๆแล้วเราได้ส่วนอื่นด้วยแต่ว่าที่ขอพูดส่วนนี้ก็เพราะว่าส่วนอื่นเนี่ยบางคนใช้วิธีการอื่นแต่วิธีการอื่นที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยทำอะไรตรงนี้ไม่ได้เลยแต่อีกส่วนหนึ่งที่อาจารย์พูดก็คือเรื่องของผิวด้วยนะแต่ด้วยประสบการณ์การใช้มามากมายแล้วเนี่ยบอกได้เลยตรงเนี้ยยังหาอะไรทำให้ไม่ได้แต่กำลังจะบอกว่ามันมหัศจรรย์ทั้งประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นรวมทั้งระยะเวลาด้วยรวดเร็วครับอันนี้หมายถึงว่าในกรณีนี้เนี่ยผู้ชายผู้หญิงใช้ได้ครับอายุเท่าไหร่ก็ใช้ได้ยิ่งอายุเยอะยิ่งดีใหญ่เพราะมันจะเห็นชัด
เขาบอกไงคนเราถ้าตราบใดยังห่วงใยความงามของตนเองยามนั้นแปลว่ายังไม่แก่ครับถ้าใครบอกว่าอุ้ยรูปทำน้ำทำไปมันไปเถอะอย่างเงี้ยเรียกว่าแก่แน่ทีนี้สำหรับคนที่อายุน้อยอายุจะไม่ถึง40ก็ว่ายังไม่เหี่ยวสาวๆอยากจะป้องกันได้ไหมป้องกันได้วิธีการไม่ดีกว่าแก้คืออย่างที่บอกคอลลาเจนมันสร้างขึ้นมามันก็จะมีการทำลายอยู่ตลอดเวลาถ้าหากคอลลาเจนไม่ทำลายมันจะกลายเป็นคอลลาเจนที่มีอายุแล้วมันจะไม่ค่อยดีคอลลาเจนที่ดีที่จะทำให้ผิวหน้าของเรายาวก็จะเป็นคอลลาเจนที่สร้างใหม่เหมือนกับของเด็กๆมันก็หมุนเวียนผันเปลี่ยนไปเรื่อยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการมีบาลานซ์ของคอลลาเจนที่สร้างและทำลายของเราผิวของเราก็จะอยู่ในสภาพที่ดีอยู่ตลอดทีนี้พอถึงจุดหนึ่งเราเริ่มไม่สร้างคอลลาเจนแต่มีการทำลายอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถที่จะหยุดการทำลายคอลลาเจนด้วย มันก็จะดีมากๆผลิตภัณฑ์ที่เราใส่ที่เรามีอยู่ตัวเนี้ยมันมีสารธรรมชาติที่ไปหยุดเอนไซม์ตัวหนึ่งซึ่งเรียกว่าแมทริกเมทัลโปรตีเนสเป็นเอนไซม์ที่ไปสลายเมทริกซ์ของผิวหนังครับเมทริกซ์ของผิวหนังหมายถึงอะไรนะครับคือเมทริกซ์ของผิวหนังคือหมายถ้าผิวหนังเนี่ยนะฮะถ้าเราเอาเซลล์ของไฟเบอร์บาซึ่งเข้าสร้างคอลลาเจนออกนะเอาเซลล์ทั้งหลายออกเราจะเห็นโครงใยของที่เป็นเส้นใยเป็นตะข่ายเป็นตะข่ายแล้วเนี่ยคือตะข่ายที่ทำให้ผิวของเราแข็งแรงครับถ้ามันโดนทำลายมันก็จะหย่อนครับขาดใช่เราก็ไปขจัดไอ้ตัวทำลายนี่ออกไปเพราะฉะนั้นเราก็มีสารธรรมชาติไปป้องกันการทำลายตรงนี้ซะถ้าใครอยากจะรู้ว่าผิวเราเสียเมทริกยังไงเนี่ยดูเสื้อผ้าที่ซักบ่อยๆเพราะผ้าเราก็เป็นเมทริกใช่ครับนะมันเป็นการสารขวางรูมันจะถ่างขึ้นตรงแล้วก็เสร็จแล้วมันก็จะถ่างขึ้นเพราะว่าตรงนี้มันแปลว่ามันกำลังถูกทำลายครับเพราะฉะนั้นมีทั้งการสร้างเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีทั้งชะลอการทำลายผมไม่จงจะไม่สามารถบอกว่ามันหยุดนะคือต้องชะลอการทำลายของเมทริกซ์เพราะฉะนั้นผิวพรรณของเราก็จะโอ้โหนี่ผมทึ่งมากมากไม่แปลว่าเขามีสองกองทัพครับกองทัพหนึ่งเนี่ยมาทำหน้าที่สร้างอยู่ข้างในอีกกองทัพหนึ่งเนี่ยยืนยามอยู่ข้างนอกป้องกันแต่ว่าบังเอิญเนี่ยป้องกันได้บ้างไม่ได้บ้างในลักษณะที่ว่าบางทีก็เผลอหลับนิดหน่อยเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกมันไม่หมดไปแต่มันชะลอได้ก็แปลว่าตอนที่ตื่นมามันก็ไม่มีใครทำอะไรเราเพราะเผลอหลับยามหน่อยก็มานิดนึงก็มาอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับน้อยนะฮะที่จะมีคนอธิบายหลักการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเรื่องความสวยความงามคือบังเอิญผมเป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างที่ผมบอกไว้แล้วจะอธิบายมันต้องอธิบายให้แก่นลึกถึงเข้าไปว่ากลไกมันเป็นอย่างไรจริงๆตอนที่เราแสดงประสิทธิภาพตรงนี้ก็โอ้โหแป๊บเดียวเหี่ยวหายไปเลยนะก็เลยเขาก็เลยเป็นทำสโลแกนเล่นๆแป๊บเดียวใช่ผมเห็นมีคนโพสต์ลงไปใน Facebook ใน Twitter เนี่ยเต็มไปหมดเลยอาจารย์ครับผลิตภัณฑ์นี้เราจะได้ใช้กันเร็ววันนี้ไหมครับหรือว่าก็ตอนนี้ก็มีแล้วครับมีออกจำหน่ายแล้วผมว่าทุกคนฮะจะต้องทึ่งผมก็เรียนว่าไม่ใช่เพียงพอใจครับผมว่าก็จะต้องทึ่งนะครับเพราะอย่างที่เราแสดงกับสมาชิกของเราเขาทุกคนก็ตกใจกันหมดมันเป็นไม่ได้ยังไงอย่างนี้นะครับคือก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าหลักการที่อาจารย์อธิบายไปเมื่อสักครู่เนี่ยมันเป็นเชิงวิทยาศาสตร์แต่รับรองได้ว่าหลักการเหล่านี้เนี่ยเป็นหลักการที่สากลเขายอมรับแต่ไม่ค่อยมีคนมาอธิบายแบบนี้เพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่กล้าอัดหรือเพิ่มสารที่สร้างคอลลาเจนและหยุดการทำลายคอลลาเจนเท่ากับที่เราใส่เข้าไปเพราะสิ่งที่เราทำที่เราใส่เข้าไปเนี่ยเป็นสิ่งที่เราสกัดเองในห้องแลบของเราทั้งหมดนี้ได้รับการรับรองถูกต้องถูกต้องครับไม่เป็นอันตรายไม่มีอันตรายครับส่วนไอ้เรื่องความสวยความใสอย่างอื่นมันก็เป็นธรรมดาทั่วไปเรื่องของการลดฝ้าหรือว่าผิวเนียนอาจารย์ก็ทราบผู้เชี่ยวชาญคนนี้ก็ทราบว่ามันมีเยอะจะไปไหนก็ถึงบอกไงบอกว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องแก้เหี่ยวหรือว่าหน้าเนียนใสเนี่ยนะคะจะมีหลายยี่ห้อเขาจะลุกขึ้นมาบอกว่ามีชื่อฉันก็ทำได้แต่สิ่งที่อาจารย์ทำแล้วให้ดูสาธิตตรงนี้บอกได้เลยปัญหาตรงนี้แม้แต่เครื่องมือสัญญกรรมที่มีปัจจุบันก็ไม่สามารถทำให้ได้เพราะฉะนั้นครั้งหน้านี่ผมก็จะไม่เห็นอาจารย์เสรีในแบบนี้แล้วเห็นน้องชายอาจารย์เสรีเอาละครับวันนี้เวลาของรายการครับต้องก็หมดลงแล้วนะครับในช่วงนี้ต้องกราบขอบคุณท่านอาจารย์ดร.พิเชษฐ์มากครับขอบคุณมากครับ